ำบากเพราะอยากให้ลูกสบายเหนื่อยกายเหนื่อยใจไม่ยอมพายต่อโชคชะตานอนดึกตื่นเช้ากลางวันเอาใจลูกค้าเรียนน้อยแรงน้อยราคาอาชีพแม่ค้าก็ต้องจำทนสู้ไปไม่บ่นอดทนเพื่อลูกเรื่อยมาแม่อยากเห็นใบปริญญาที่แลกมาจากเหงื่อคนจนเห็นลูกสู้แท้ใจแม่ก็สุขเหลือล้นไม่ยอมให้ลูกอายคนสู้ทนหาเงินส่งให้สิ้นเดือนเหมือนดังกับแม่ใช้จ่ายยืมเงินรายวันหมุนวีแลกด้วยน้ำตาจึงได้เงินมาเป็นค่าเรียนหวังว่าลูกคงภาคเพียรสมกับที่แม่ตั้งตาแม่คอยสานต่อนับตั้งแต่พ่อเจ้าจากไปแค่ปัญหาอาจมีบางครั้งเหนื่อยใจกับความไม่ว่าแม่คอยหอมใบปริญญาให้ลูกแม่ค้าคนนี้ทำได้ซับน้ำตาใจ